ค่ะมาดูความคิดเห็นของบรรหัวหน้าพรรคเก้าไกลกันหน่อยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะก็พูดถึงชมหน้าชมตาของครม.ชุดใหม่บอกว่าประชาชนก็คาดหวังนะครม.ชุดใหม่จะทำให้การบริหารรัฐบาลมีรูปธรรมชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายมีประสิทธิภาพมีรัฐมนตรีที่ถูกที่ถูกเวลาถูกกระทรวงถูกงานเป็นความเห็นที่เราสัมผัสได้เพราะ8เดือนที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติหรือว่านำส่งนโยบายได้อย่างที่ประชาชนคาดหวังค่ะการในการเมื่อมันมีการเปลี่ยนปรับตัวคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นประชาชนคาดหวังว่าการปรับครั้งนี้จะตอบโจทย์อย่างที่ผมว่าแต่ว่าเมื่อการเกิดปรับจริงโดยภาพรวมเลยขอไม่ลงรายละเอียดผมคิดว่ามันชัดเจนมากว่ามันไม่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนที่จะคาดหวังได้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะทำให้การบริหารของรัฐบาลเนี่ยมีรูปธรรมชัดเจนและมีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพนะครับมีรัฐมนตรีที่ถูกที่ถูกเวลาถูกกระทรวงถูกงานนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นที่เราสัมผัสได้นะครับทั้งความเห็นของฝ่ายค้านเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ผิดหวังถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมามันมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงมากนะครับที่ฝ่ายค้านเองและก็พี่น้องประชาชนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน่ะอยากจะให้เปลี่ยนใจจะขาดนะครับขออนุญาตอย่าเอ่ยเลยแต่ว่าถ้าฟังการอภิปราย152ที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐมนตรีหลายคนมากมีกระทรวงหลายกระทรวงมากที่ถูกพูดถึงว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับไม่ยังคงมั่นคงมากอยู่ในเก้าอี้อย่างเงี้ยคือคนที่ถูกควรถูกเปลี่ยนชัดเจนเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนคุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากทำเนียบรัฐบาลค่ะระบุว่า3พฤษภาคมนี้นายกนะคะคุณเศรษฐาทวีสินมีการนัดหมายคณะรัฐมนตรีชุดใหม่1/1มาพร้อมกันที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางเพื่อเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการค่ะ3พฤษภาคมนี้นะคะจะได้เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงกันของจริงแล้วค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามที่สุดท้ายเนชั่นทั่วไทยนะคะ